วัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับซีรีส์มาเริ่มเล่นใหม่กันนะครับตอนที่2นะตอนแรกผมทำไปแล้วครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับตอนที่1สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะก็วันนี้เป็นวันอังคารนะเซิร์ฟมันปิดพอดีตอนแรกผมจะทำตั้งแต่ทิ้งคืนแล้วพอรู้ตัวที่อ้าวเซิร์ฟปิดแหละก็เลยมาทำวันใหม่เลยตี5เลยนี่ครับเนี่ย ก็ผมคิดว่านะว่าเหมือนอารมณ์ตัดยอดนะครับว่าทำทุกๆสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันรีทุกวันอาทิตย์ใช่ป่ะครับเริ่มใหม่ก็วันจันทร์เนี้ยถ้าทำทีไปมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ CP ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายเอาแบบตัดยอดทีเดียวเลย7วันทีละ7นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มนี่ก่อนเลยครับเปิดคู่หูครับอันนี้คือคู่หูเก่าผมนะอันนี้คือแบบไม่ได้เปิดสักครั้งนะทีนะเปิดแค่ฟรีอ่ะที่ฟรีให้วันละครั้งครับที่ผมดองไว้ตั้งแต่ไอ้วันแรกวันเสาร์ที่21นะครับได้ประมาณสัก50ใบเนี่ยได้มา50ใบยังไม่เปิดสักครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า50ใบได้ตัวทองสักกี่ตัวครับเรามาเริ่มกันเลยนี่ขอเปิดฟรีกันนะครับหนูจึงได้โอเคอันนี้เดี๋ยวสลับเปลี่ยนก่อนนี่ครับ5ครั้ง50ครั้ง10รอบมาดูกันว่าจะได้กู้สีทองกี่ตัวมาเริ่มกันเลยครับโอ้ถึงก็ทองเลยครับถึงการันตีมั้งในตัวโล่ในตัวโล่โอเคต่อครับต่อครับสีทองอีกแล้วสีทองอีกแล้วกุ้งจื้อโอ้โอเคแพ็กชั้นมันก่อนเปิดดีครับยังไม่ได้ทองครับเงียบครับ20ใบเวรกรรม10ใบสุดท้ายโอ้ยไม่ออกเลย5ใบสุดท้ายไปโอ้โหตัวสวยนะได้3ตัวเองเนี่ยออกตัวด้วยซ้ำไม่ใช่หรอครับไม่ใช่3ครับ2ด้วยซ้ำถือว่าไม่ดีนะถือว่าไม่ดีนะถือว่าดวงผมไม่ดีนะได้2ตัวรวมใหม่2ตัวเอง50ใบได้แค่นี้ฮะก็นะฮะอันนี้คือผมไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะแลกมีแลกเอาแล้วเก็บเองครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง CP กันว่าได้เท่าไหร่นะเล่นมา1อาทิตย์กว่านะครับวัน78วันอันนี้คือลงดันตอนวันจันทร์ไปแล้วนะทำของไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ CP เท่าไหร่โอเคสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับก็จะดู CP เนื่องจากตอนที่ผมทำ CP มันได้ของได้อะไรเงี้ยซื้อของมันได้ไปคู่เพิ่มอีก28ใบแต่เราซื้อเพิ่มอีก2ใบเป็น30เลยนะจะได้เป็นเลขคู่ครับทีละ5มันหาร5ลงตัวไงทีละ30เลยทีละ5มันจะได้เปิดทีละ5ได้ราคาคอสตูมแล้วกันไม่พออีกราคาต่างก็อยู่ท้ายมีอะไรซื้อมั้ยเนี่ยแต่เพิ่งนี่แหละเกียรหาจัดไปครับอีก30ใบนะครับมาก็อีก30ใบดูสิจะได้ตัวทองอีกไหมไปครับไม่ได้ถังโอ้ย15ใบโอเคไปสุดท้ายแย่เนี่ยโด่งแย่เนี่ยเอ้าโอ้โหไม่ได้เลยครับกำเวร
มาทำไม่ได้แลกตัวที่ไม่มีก่อนนะนี่นี่เราดูก่อนไม่มีตัวไหนไม่มีตัวเลยแชร์ปังไหมครับตีโซ่หลงอินสุยจะทับหน่อยโอเคครับกลับมากันต่อนะครับอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาผมได้ CP มาทั้งหมด 47,000 นะถามว่าทำสุดยังก็อย่างไรก็อาจจะไม่สุดนะคือเอาที่คิดเอาตอนนี้ก็ทำได้ประมาณนี้ครับอาทิตย์กว่าๆนะมาดูกันว่าผมทำอะไรไปบ้างมาดูอุปกรณ์ก่อนครับอันนี้ของจักรดัน74นะยังสร้างไม่หมดนะคิดว่าน่าจะอีกสัก2รอบคือสุกกับจันหน้าอีกจันหนึ่งคิดว่าน่าจะครบแล้วครับตอนนี้ยังไม่ครบครับคือมันปรับสร้างง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ดีแล้วครับให้คนเล่นใหม่อะไรเงี้ยจะได้สร้างไวๆตามทันไวๆครับเรามาดูรูนกันครับรูนรูนนี้ต้องบอกก่อนหน้าว่าเป็นรูนตัวฟ้าทุกรูเลยในรุ่นทองนะครับจากสีฟ้าหมดเลยคือต้องบอกก่อนผมอยู่กิลเล็กไงในกิลเล็กเนี่ยเขาคนไม่ค่อยมีคนน้อยไอ้เรื่องตรวจทองเรื่องจากการประมูลปันผลอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนครับก็เลยให้สมจริงที่สุดก็คือแบบอยู่กิลเล็กๆไม่ยิ่งไม่ใหญ่ไม่อะไรมากไม่วอไม่อะไรเลยครับเนี่ยครับอย่างเวล1เวล2อยู่เลยครับคือไอ้รูไม่พอครับเดี๋ยวต้องรอก่อนเราหลอมอีกต่อไปมาดูวิทยายุทธครับนี่ก็อัพดันอัพได้ตามปกติสกิลกิลครับนี่ผมอัพเด็กก่อนเลยเอาเด็กให้มาสุดก่อนเลยครับเพราะเป็นไงก็ได้เพราะไงมันเป็นสเตตัสสำนักไงครับก็เลยเอาเด็กกับกีครับสอนนี้ก็แทบผมก็จะไม่พออยู่แล้วครับต่อมาดูวิทยายุทธอีกอันหนึ่งไอ้นะนี่พลังภายในผมยังไม่มีกับพีไอกับพีสีม่วงเลยเพราะว่าตำลึงผมหมดครับผมเอาไปซื้อพวกอะไรนะนี่ครับเรียกลืมเลยไอพวกหินพวกเนี้ยตอนแรกมันยังขาดอยู่ไปแรกมันจะขาดเลยซื้อหินพวกนี้ก่อนแล้วหินหลอมนะครับเลยไอพลังภายในแทบยังไม่เรียนเลยครับมีแต่อาชูล่านี่ครับที่ใช้สีฟ้าแก้ขัดไปก่อนครับแล้วฐานยุก็ยังไม่อัพนะไอเศษม่วงผม200กว่าก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้อัพหรือเขาว่าไงอีกทีส่วนของเรื่องดันเรื่องเควสไอเควสมือใหม่ผมทำเสร็จหมดแล้วจะเว้นวันที่9กับวันที่10เหลือนิดนึงเดี๋ยวให้ทำครับอันนี้ยังไม่เติมเงินไออย่างที่บอกไว้ตอนแรกครับที่ว่าผมจะไม่เติมเงินก็ยังไม่เติมนะอัพคอนเซปต์ไว้ก่อนว่าเท่าไหร่ว่าถ้าไม่เติมเราจะได้สักเท่าไหร่นะต่อไปเรื่องดันเอาจริงผมอะ7 5ตั้งแต่ที่แล้วแล้วแต่รอเก็บลงอาทิตย์นี้ดีกว่าเนี่ยเยอะๆครับยังไม่ผ่านสักดันเลยครับเพิ่ง7 5เดี๋ยวรีบเลยยังไงก็น่าจะมีคนช่วยอยู่แล้วครับเพราะคนตอนนี้คนต้องการกล่องครับคนที่ไม่ผ่านตอนนี้มีน้อยมากไม่แน่ผมอาจจะหาตี้หรือไม่ก็กดซุบเอานะน่าจะแป๊บเดียวแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยลงครับส่วนดันอันนี้วางไอ้รอบข้าววังหลวงผมไม่ลงแล้วเพราะของที่ใช้หินเนี่ยสร้างเนี่ยไอ้โลหะส่วนเนี่ยมันสร้างครบแล้วก็ไม่ลงครับเราลง8เอ็ดเลยมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกไหมหรือไอ้เรื่องไอ้กู้รางวัลเนี่ยไอ้เรื่องกิจกรรมกินผมแทบไม่ได้ร่วมเลยนะอย่างที่บอกว่าผมต้องเน้นตัวหลักไว้ก่อนไอ้พวกวอพวกกิวอะไรไอ้เช็คอินกิวผมแทบไม่ได้เข้าเลยครับกู้อย่างเดียวครับกู้แรกเลยครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนอาชีพที่ผมแนะนำนะให้ส่งท่านส่งคือส่งส่งคุณสมบัติครับเพื่อเอาธงและธงเนี่ยไปเดินเองเราจะได้ไม่ต้องเสียธงครับไม่ต้องซื้อธงตำลึงครับประมาณนี้ก็สำหรับตอนที่2ก็น่าจะมีแค่นี้ครับ10ปีทั้งหมด 47,000 นะเอาจริงก็ถามว่าพูดดีไหมคนได้อีกแหละแต่เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาติดตามกันในที่หน้าครับว่าตอนที่3ว่าเราจะเพิ่มCP ได้อีกเท่าไหร่นะครับ
วันนี้สำหรับตอนสองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ